สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงนะคะวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่วันจันทร์ที่10สิงหาคม2558สดๆจาก Miracle Channel Studio ค่ะอยู่กับมวยและอาจารย์พรพจน์ตีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตว์เลขค่ะครับเหลืออีกเพียงแค่2วันเท่านั้นนะครับก็จะถึงกิจกรรมงานมหามงคลใหญ่ของทางสถานีนะครับเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมได้เห็นภาพบรรยากาศนั้นคือนะคะภาพบรรยากาศที่ครั้งหนึ่งค่ะเราเคยได้มีโอกาสร่วมกันแห่อัญเชิญพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชาจากกรุงเทพนะคะมุ่งสู่เหนือเขื่อนลำตะคองแล้วก็รอบปีนี้12สิงหาคมค่ะเป็นอีก1วันสำคัญที่เราทุกคนจะรวมพลรวมใจนะคนใจบุญรวมไปถึงนะคะพลังบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่กับพิธีสมโภชพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชาณบริเวณเหนือเขื่อนลำตะคองแล้วก็รวมไปถึงนะคะพิธีพุทธาเทวาภิเษกรูปหล่อองค์เหมือนบรมครูพระพิราบซึ่งหลังจากนี้ไปเนี่ยก็จะได้ร่วมกันในการจัดสร้างโบสถ์ถึง6หลังรวมไปถึงอีก1มหาเจดีย์ด้วยกันนะฉะนั้นวันที่12สิงหาคมเป็นอีก1วันสำคัญนอกจากทุกคนจะได้มีโอกาสได้บอกรักคุณแม่หรือได้มีโอกาสได้หยุดพักผ่อนอยู่กับคุณแม่แล้วนะคะก็นะชวนคุณแม่ชวนคุณพ่อชวนคนในครอบครัวหรือว่าคนที่คุณรักมาร่วมงานบุญมหาบุญของเรากันได้นะคะ12สิงหาคมนะคะพิธีก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะ 8:00 นเป็นต้นไปกับพิธีสมโภชพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชานั่นเองนะคะครั้งนี้ใครที่อยากจะมาร่วมบุญกันไม่ต้องลงทะเบียนไปเจอกันได้นะคะบริเวณเหนือเขื่อนลำตะคองค่ะแล้วก็รวมไปถึงนะคะในรอบปีนี้หลายๆคนบอกว่าปีที่ผ่านมาได้มีโอกาสได้มีเสื้อที่เป็นเสื้อที่ระลึกนะคะเสื้อรูปพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชานั่นเองศรัทธาครูบูชาพระรอบปีที่ผ่านมาแต่ว่าปีนี้นะคะตรงกับวันแม่ด้วยนะคะสำหรับเสื้อกตัญญูตาบูชาแม่ค่ะจะได้คุณผู้ชมได้มีโอกาสได้เก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกนะคะว่าใน1ปีเราเคยได้มีโอกาสได้มาร่วมบุญใหญ่ร่วมการได้บอกรักคุณแม่ณบริเวณเหนือเขื่อนลำตะคองด้วยนะคะใครที่สนใจอยากที่จะมีเสื้อสวยๆแบบนี้นะคะร่วมกันสวมใส่เสื้อสีฟ้าด้วยนะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามกับทางทีมงานได้นะคะลงทะเบียนกันได้ตอนนี้ยังพอจะมีอยู่บ้างนะคะเพราะว่าใครที่ได้ลงทะเบียนช่วงในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะให้ได้ไปรับเสื้อกันในวันที่12สิงหาคมเลยนะคะก็สั่งจองกันนะคะตามชื่อนะตามไซส์กันนะคะเราจะไม่มีเพิ่มเติมหลังจากนี้แล้วเสร็จจาก12สิงหาคมเนี่ยก็จะไม่มีให้ทุกคนได้สั่งจองกันแล้วนะคะเพราะว่านี่เป็นโอกาสพิเศษเป็นวาระพิเศษจริงๆนะก็รีบโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมกับทางทีมงานได้นะคะจะได้มีเสื้อสีฟ้าสวมใส่ไปเนี่ยเหมือนกันแล้วก็ปาฏิหาริย์แม่ด้วยเขาบอกปาฏิหาริย์แม่จริงๆเพราะว่ากว่าที่เราจะเติบโตมาถึงทุกวันนี้เนี่ยคุณแม่นี่แหละค่ะที่อุ้มชูดูแลเรามาโดยตลอดฉะนั้นรอบปีนี้รักแม่นะคะก็พาคุณแม่มาร่วมบุญมหากุศลครั้งใหญ่กับเราได้พิธีสมโภชพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชานั่นเองนะคะพูดถึงวันแม่ต้องบอกว่าใกล้แล้วนะจริงๆก็อีกไม่กี่วันละนะคะก็เชื่อว่าหลายๆคนจะได้มีโอกาสได้หยุดพักผ่อนพาคุณแม่ไปทานข้าวนะไปทําบุญหรือว่าบางท่านเนี่ยไม่มีโอกาสเลยที่ได้อยู่กับคุณแม่อาจจะต้องทํางานบ้างอยู่ห่างไกลกันฉะนั้นโอกาสดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกลับไปหาท่านบ้างบอกรักท่านบ้างหรือว่าท่านไหนติดภารกิจไปไม่ได้จริงๆอย่างน้อยๆเลยเนี่ยยกหูโทรศัพท์โทรหาคุณแม่นะบอกรักท่านบอกท่านว่าเราห่วงใยท่านแค่ไหนเมื่อเชื่อว่าแค่นี้คุณแม่ก็จะมีความสุขและท่านก็ยิ้มได้อย่างแน่นอนครับคงจริงๆต้องบอกว่าบุพการีเนี่ยคงต้องการแค่ในเรื่องของเวลาเท่านั้นนะครับถึงตัวเป็นๆจะไม่ได้ไปเจอไม่ได้ไปเยี่ยมเยียนท่านด้วยเหตุกิจธุระต่างๆอย่างที่เรียนนะในเรื่องของการสื่อสารเนี่ยอยากให้ทำให้ต่อเนื่องและก็ไม่อยากจะให้ทำเพียงแค่เทศกาลสำคัญทุกๆวันในอย่างน้อยถ้าใครมาทำงานต่างถิ่นฐานสัปดาห์ละครั้งโทรกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่แค่นี้ท่านก็ชื่นใจแล้วครับแล้วเอาจริงๆแล้วบอกว่าเราเองได้พบเจอนะคะเป็นแฟนรายการหลายๆท่านนะบางท่านบอกว่าก่อนหน้านี้ยังไม่เคยได้คุยกับคุณแม่เลยพอเราเริ่มได้มีโอกาสได้คุยกับคุณแม่ได้บางครั้งได้ขอโทษท่านได้บอกรักท่านเนี่ยพอหลังจากนั้นทุกๆวันทุกๆปีก็กลายเป็นวันแม่กลายเป็นวันสำคัญทั้งแม่ทั้งพ่อกันไปแล้วก็เป็นสิ่งดีๆในการที่จะเริ่มต้นบางคนอาจจะถือโอกาสในตั้งแต่วันนี้เลยเริ่มต้นสัปดาห์เลยบางคนอาจจะยังอายอยู่นะเริ่มต้นวันนี้นะค่อยๆนะบอกรักท่านไปก่อนท่านก็ยังดีนะคะถ้าพูดถึงเรื่องราวของความรักที่มีต่อทั้งคุณแม่ทั้งคุณลูกสายสัมพันธ์ต่างๆ
ที่ผ่านมาเนี่ยในโครงการของวิลเข้ามหากุศลคืนชีวิตของเราเองก็ต้องบอกว่าทุกครั้งที่ได้มีโอกาสได้ลงพื้นที่กันไปเราจะเห็นความรักของคุณแม่กับคุณลูกอย่างโดยเฉพาะในรอบปีนี้เนี่ยเยอะมากจริงๆนะคะน้องๆหลายๆคนเจ็บป่วยตั้งแต่แรกเกิดก็มีนะหรือแม้กระทั่งเนี่ยโตมาขวบ2ขวบเจ็บป่วยมากมายอีกหลายร้อยชีวิตที่เราได้มีโอกาสได้พบเห็นแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นมาโดยตลอดนั่นคือสายตาของคุณแม่ความรักของคุณแม่ค่ะ24ชั่วโมงของคุณแม่ทุ่มเทให้กับลูก24ชั่วโมงของคุณแม่ก็บอกว่าสามารถที่จะแลกทุกวันทุกเวลาให้กับลูกได้นี่คือสายสัมพันธ์ที่ไม่เชื่อว่าเราเห็นกันมาตั้งแต่แรกเกิดจริงๆก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่คุณแม่ได้อุ้มท้องหลาย9เดือนนั่นคือสายสัมพันธ์ที่อยู่คู่มาตลอดแล้วก็ไม่ว่าลูกจะเจ็บจะป่วยจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีผู้หญิงคนนี้คนนึงแหละค่ะที่นั่งดูแลเราเนี่ยตลอดทั้งวันทั้งคืนแลกได้แม้กระทั่งชีวิตของเธอเองสิ่งต่างๆเหล่านี้เราเห็นกันในโครงการของมิราเคิลมหากุศลคืนชีวิตหลายครอบครัวจริงๆนะคะซึ่งเนื่องในโอกาสใกล้จะถึงวันแม่แบบนี้เนี่ยก็เราอยากจะให้ผู้ชมได้เห็นภาพบรรยากาศจริงๆค่ะว่าคำว่ารักของคุณแม่มันยิ่งใหญ่มากมายขนาดไหนชมภาพเลยค่ะกระแตพร้อมคุณแม่นะครับน่าสงสารมากเกิดมาก็คือเจอเครื่องหายใจแบบนี้เลยนะคุณแม่เนาะครับตั้งแต่เล็กๆเลยกี่เดือนฮะคุณแม่ถึงจะรับรู้ว่าน้องเป็นอย่างนี้แล้วครับคือน้องเนี่ยต้องไปอยู่ใน ICU 8เดือนถ้าอุปกรณ์ที่น้องที่ช่วยเหลือน้องเนี่ยค่ะหนูกู้มา 600,000 ใช้จ่ายไปกับน้อง 500,000 แล้วมีหน่วยงานได้เข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือมั้ยก็มีครั้งแรกคือคุณบินเค้าไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลก็เค้าให้เงินไว้ช่วยเหลือน้อง 20,000 แล้วทีนี้มีพี่ๆเขาช่วยที่เขาเอาเลขที่บัญชีไปอะค่ะรวมกับของคุณบินที่บริจาคมาได้140,000แต่หนูก็มาใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกทั้งหมดใช้ตลอดใช่ค่ะแล้วเวลาถ่ายเวลาเจาะทำไมหมายถึงว่าเวลาจะเปลี่ยนอาหารให้น้องกินหรือว่าไงเวลาเปลี่ยนหนูทำเองทุกอย่างค่ะเพราะที่โรงพยาบาลหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมคุณหมอเขาทำแล้วเลยคือเจาะคออย่างเงี้ยหลอดคอก็ไม่เปลี่ยนให้น้องปกติลูกพี่ชายก็เป็นนะคะคือถ่ายทอดทางพันธุกรรมลูกพี่ชายก็เป็นตอนนี้7ปีละวันนั้นเขาก็มาเยี่ยมคุณปู่คุณย่าเขาที่บ้านนี่แหละค่ะเพราะเป็นญาติกันเป็นพี่น้องกันตอนนี้ใช่ค่ะเป็นอย่างนี้เหมือนกันก็คือต้องอยู่เพื่อด้วยอยู่ด้วยเครื่องอย่างเดียวอยู่ได้ด้วยเครื่องอย่างเดียวค่ะถ้าไม่มีเครื่องน้องก็อยู่ไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงนะคะหนูก็ดูแลเขาไปเพราะลูกเนาะพี่ยังไงก็ทิ้งเขาไม่ได้เคยอันนี้เราเคยทำใช่ไหมใช่ค่ะแต่เราเองยังไม่กล้าทำเนื้อละเอียดทำเป็นปกติอันนี้อิ่มยังหรือลองให้ก็คือได้ไหมก็คือคุณแม่ทำได้ไหมทำได้ค่ะเราจะดูว่าอาหารในท้องน้องหมดหรือยังจะให้มื้อต่อไปเราก็ดึงจากสลิ่งดูนะคะว่าแสดงว่ามีอาหารอยู่ในกระเพาะยังย่อยไม่หมดก็คือต้องรอให้น้องย่อยหมดก่อนถึงจะให้มื้อต่อไปน้องเขามีเรื่องระบบการย่อยอะค่ะเขาจะรับอาหารได้ช้าเราต้องได้ใช้เครื่องฟีดอาหารเป็นให้ปกติค่ะเลี้ยงคู่กันใช่ไหมคะเวลาเขาอาบน้ำอย่างเงี้ยแขนขาเขาคนนึงจะดิ้นยกขึ้นยกลงแต่ทำไมคนนึงนอนนิ่งๆหนูก็เอะใจตั้งแต่คลอดออกมาเลยตั้งแต่คลอดออกมาหนูไม่เคยสบายใจเลยค่ะว่าเพราะคนนึงทำไมนอนนิ่งๆอยู่เฉยๆทำไมอีกคนทำไมขยับหนูก็ผิดสังเกตและคิดอยู่ในใจว่าเอ๊ะมันจะถ่ายทอดทางพันธุกรรมเหมือนลูกพี่ชายหรือเปล่าก็พาลูกไปเจาะเลือดไปตรวจผ่อนธนาคารอยู่ใช่ค่ะเดือนละ4,500เดือนละ4,500ค่าไฟที่บ้าน 3,000 หนูก็แบบหนักเหมือนกันต้องอยู่ห้องแอร์เย็นๆใช่ค่ะงั้นมันร้อนก็มีปัญหาใช่ค่ะก็จะเป็นตัวอาบน้ำทำไมเนี่ยเช็ดตัวอาบน้ำก็ทำบนเตียงนี่แหละค่ะก็คือเราก็ยกน้องมาวางตรงนี้แล้วเราก็ทำตรงนี้เสร็จแล้วก็อุ้มมาตรงนี้ต้องเอาสายมาด้วยตลอดต้องมีบอกอีกต่อแม่ทำยังไงแม่รักน้องรักมากค่ะพี่รักจนแบบว่าพูดแล้วจะร้องไห้ครับพี่ทิ้งเขาไม่ได้หรอกค่ะถึงเขาเกิดมาไม่แข็งแรงก็ต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดนะคะใช่ค่ะพ่อเขาลำบากกว่าหนูมีหน้าที่ดูแลเขามีหน้าที่หาเลี้ยงลูกพอเห็นน้องปุ๊บเนี่ยคนนี้ต้องมาช่วยพอดีมาถวายพระที่ร้อยเอ็ดนะยังแต่งชุดเช้าพิธียุทธขาวนี่เลยครับเคยเห็นในทีวีแล้วครับเป็นครอบครัวอ๋อแล้วเคยรู้จักอาจารย์อยู่แล้วฮะเคยคิดไหมว่าอาจารย์สักวันนึงก็มาเจอกันที่นี่ไม่เคยคิดไม่เคยฝันแต่ดีใจมากเลยค่ะเห็นแค่เห็นรถมาหนูก็ปื้มมากค่ะอาจารย์ถามมาช่วยใช่ค่ะเขาเปลี่ยนในชีวิตที่เราฟื้นใช่ค่ะดีไหมโครงการนี้คิดว่าดีไหมดีค่ะดีมากมาก
แค่หนูเห็นอาจารย์ติดต่อกลับมาเห็นรถไปรับน้ำตาหนูก็จะไหลมาตั้งแต่นั่นนะคะพูดตรงๆนี่นะพี่ทุกเคยดูรายการผมไม่นึกว่าคนที่เคยดูรายการจะเจอกันเนาะแต่ก็เป็นแฟนรายการใครอยู่ก็แล้วแต่จะแล้วก็ไม่เคยขอความช่วยเหลือจากรายการมาเลยเราจะเป็นกำลังใจนะฮะโดยวงการฟื้นคืนชีวิตครอบครัวนี้ฮะเราถือว่าถึงแม้จะเป็นแฟนรายการหรือว่าไม่ได้ขอความช่วยเหลือมาแต่เมื่อพบเห็นนะผมเหตุการณ์ซึ่งต่อหน้าแล้วต้องช่วยวันนี้นะฮะเราเงินส่วนหนึ่งเนี่ยมามอบให้ในโครงการฟื้นคืนชีวิตนะฮะน้อมถวายเป็นพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นเงินที่ได้ครอบครูมาได้สร้างพระผู้บริหารจอมราชันมาพร้อมกับน้องๆทีมงานมิราเคิลแล้วก็แฟนรายการด้วยนะครับขอบคุณแฟนรายการที่ได้ไหมฮะขอบคุณมากมากนะคะที่ให้ความช่วยเหลือขอบคุณอาจารย์มากๆที่มาช่วยเหลือเมตตาน้องนะคะและครอบครัวเรารู้สึกซาบซึ้งมากๆค่ะอยู่กับอาจารย์ค่ะในจิตแล้วก็รวมถึงคุณแม่ครับก็นานด้วยอาจารย์ได้มาถึงตรงนี้แล้วเป็นยังไงคุณบานี่คือเป็นคุณแม่นะครับแล้วก็มีพี่สาวที่ป่วยเป็นออทิสติกนะครับในครอบครัวส่วนหนึ่งแล้วแต่น้องเองเนี่ยฮะน้องคนนี้น้องต้นน้ำเนี่ยผมได้ทราบจากแฟนเพจแล้วก็ติดตามจากเฟซบุ๊กเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะดูข่าวในช่วงที่ป่วยอยู่นะฮะทราบมาทันทีว่าคุณบานี่ก็คือคุณแม่เนี่ยได้ป่วยแล้วพาน้องอยู่ที่ICU ของโรงพยาบาลรัฐบาลนะครับหลังจากนั้นเราก็ติดตามรอคุณแม่ออกจากโรงพยาบาลเพื่อมาเยียวยาและค่ารักษาในการต่อไปน้องตอนนี้นะฮะน้องเจาะคอไม่ได้นะงั้นรายละเอียดต่างๆต้องถามคุณแม่แล้วเป็นยังไงต้องอะไรครับแรกต้องถึงคุณแม่เลยครับตอนนี้น้องเป็นยังไงบ้างตอนนี้น้องเป็นยังไงบ้างภาวะปอดที่สองไม่ได้ค่ะแล้วก็ไม่สามารถตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วอย่างนี้น้องจะมีอาการเหมือนเขาเรียกว่าสำลักตลอดเวลาเลยอาการสำลักแล้วก็ซ้ำเองตลอดนี้แล้วอย่างนี้เขาจะหลับได้ตอนไหนแล้วไปทั้งวันเลยไม่มีกำหนดแล้วแต่เขาก็ไม่รอเลยทั้งวันทั้งวันครับคืนนี้น้องเนี่ยต้องให้สายคือทานข้าวปกติไม่ได้สำลักแน่น้ำลงไปก็สำลักเลยต้องใช้อาหารเหลวหรือนมเนี่ยนะครับผ่านทางสายที่เป็นสายที่เกี่ยวกับจมูกนะครับแล้วก็ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเลยวันนี้เราเองก็เลยทำถังออกซิเจนแล้วก็ทั้งส่วนที่เป็นนมเนี่ยมาให้น้องแล้วก็เงินให้ได้จ่ายตรงนี้ในการดูแลต่อไปเพราะน้องเองเนี่ยในภาวะเนี่ยต่อไปหมออาจจะต้องเจาะคอใช่ไหมฮะคือผ่าตรงนี้นะฮะได้เห็นนะครับตรงนี้นะฮะที่ตอนแรกก็จะทำเนี่ยทำไม่ได้เคยทำทีนะฮะเป็นแผลอยู่ที่นี่นะฮะแผลที่อยู่ตรงนี้นะฮะแต่ยังไม่ได้ทำเช้าที่ว่าเราต้องรอเฉพาะจะต่อตอนนี้สายนี้อยู่นี่ค่ะอยู่ข้างในระบายน้ำดีกว่าอ๋อเดี๋ยวก่อนนะฮะมีแผลเจาะอยู่นะจะเห็นแผลประมาณสักสามนิ้วนะท่านผู้ชมนะฮะคือผ่าจากสมองผ่าจากหัวเนี่ยนะครับแล้วมีการเจาะสายไปต่อโทรมาขอแค่คนเพื่อนเขารู้เลยว่าคนอื่นเขาเดือดร้อนขอเพียงแค่ให้มีน้ำใจเข้ามาแต่เพื่อนใช้เยอะลมใช้มากๆและกระถางออกซิเจนนะที่ขออาจารย์มาทำวันนี้โทรมอบให้แล้วเนาะพร้อมกับเงินตรงนี้ด้วยนะครับนะเดี๋ยวจะมอบพร้อมกันนะครับในโครงการเพื่อนเพื่อชีวิตนะครับนะเราน้อมถวายเป็นพระราชกุศลนะในรูปแบบครับนะครับแล้วก็ตุ๊กตาม้วนนะครับอ่ะโอ้มีดีโน่ด้วยอ่ะเราจะมอบให้พร้อมกันน้องตัวเล็กๆนะครับน้องต้นน้ำนะฮะนะครับน้องต้นน้ำก็จะได้มีน้องหนีเป็นเพื่อนก่อนนะน้องจะทราบไม่ทราบไม่รู้แต่ว่าตัวเล็กน้อยเนี่ยนะฮะจะได้มีความอบอุ่นไว้ในกระเพาะแก้มน้องนิดนึงนะครับโอ้ยหายเหนื่อยเลยเขารู้สึกหายเหนื่อยน้องหนีดูแลนะเอาเนี่ยว่าเห็นหนีตัวใหญ่กลัวผมพี่น้องหนีไว้ที่ก่อนนะดูแลน้องอะไรครับในเรื่องการในโครงการของฟื้นชีวิตวันนี้นะครับก็ขอนะเป็นกำลังใจส่งไปเยอะๆเลยนะครับให้น้องต้นน้ำคุณแม่วาแล้วก็คุณพ่อด้วยนะครับดูแลน้องกันต่อไปแล้วมีเวลามีจังหวะส่วนที่เรามาจะได้ส่งเสริมเติมเต็มกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราคงจะได้มาติดตามกันต่อนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่นะคะก็ดูแลน้องอย่างดีที่สุดจริงๆเนาะครับพร้อมกับนมแอมเพิร์ดนะฮะแล้วก็น้องหนีนะฮะเราก็เงินตรงนี้นะมอบให้คุณแม่วานะฮะคุณพ่อแล้วก็น้องต้นน้ำนะครับนะหอมทีนึงก่อนนะก่อนกลับนะ
คุณแม่ครับน้องจันอายุกี่ขวบแล้วครับตอนนี้2ขวบ8เดือน2ขวบ8เดือนแล้วนะฮะป่วยเป็นโรคอะไรนะครับก็น้องตอนนี้ป่วยทั้งตอนแรกเลยก็กินข้าวเปลือกเข้าไปนะกินข้าวเปลือกนะกินเล่นๆนะไม่ใช่อ่ะเหมือนกับว่าคุณตาเขาเลี้ยงไก่อยู่ด้วยแล้วทีนี้เอาน้องไปเล่นที่ดินค่ะแล้วพอดีมือน้องไปแตะโดนข้าวเปลือกติดนิ้วแล้วน้องเขาคานมากินนมครับแล้วทีนี้มันกินไปพร้อมกันเลยแล้วทีนี้น้องเขาไออยู่สามสี่ครั้งแล้วเส้นเลือดเหมือนกับว่าเขาไอแล้วแบบเขียวหน้าเขียวหมดเลยครับแล้วก็ขาดออกซิเจนไป15นาที15นาทีใช่แล้วหลังจากนั้นก็พาไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลชะอำจากที่นี่ไปหาคุณหมอก็ประมาณ10นาทีครับ15นาทีคุณหมอก็บอกว่าน้องขาดออกซิเจนแล้วณตอนนี้คือสภาพร่างกายตอนนี้คือน้องต้องทานอาหารตั้งแต่ยังใช่ค่ะเป็นช่วงท้องนี่ครับอะไรนะคะหมายถึงว่าเจาะช่วงท้องหน้าท้องช่วงหน้าท้องนี่ค่ะคุณหมอเจาะให้เพราะว่าให้กินทางนี้ดีกว่าถ้าว่ากินทางสายทางปากทางจมูกอีกก็กลัวจะสำลักขึ้นมาอีกน้องกี่ขวบแล้วนะครับสองขวบแปดเดือนสองขวบก็ถือเด็กโตนะฮะแต่น้ำหนักนี่รู้สึกว่าลงที่เห็นเนี่ยลงมาจากสิบเมื่อก่อนนี้10โลที่เจ็บอยู่ก็ตอนนี้เหลือ7โลจะลงมาแล้วโอ้โหน่าสารมากแล้วก็ช่วยตัวเองไม่ได้เลยเนาะไม่ค่ะแล้วเวลาทานข้าวทานอะไรป้อนได้ไหมก็ไม่ได้เลยคุณแม่ทำไงฮะก็ต้องเป็นทางสายอย่างเดียวต้องเป็นชงนมสลับกับอาหารปั่นที่คุณหมอสอนหนูมาแล้วก็เอามาผสมมีผักมีไข่มีส่วนผสมเยอะค่ะแล้วก็เอามาใส่ให้น้องทานค่ะคือประสบเหตุไปแล้วคุณแม่ตกใจไหมครับในช่วงที่น้องเขาเจอวิกฤตยังไงครับในชีวิตตอนนั้นก็ตกใจมากแล้วก็พอไปถึงโรงพยาบาลคุณหมอบอกอย่างเงี้ยแล้วก็น้องโคม่าขึ้นมาอีกที่ห้อง ICU หนูก็นอนคนละห้องกันร้องเลยนอนห้องฉุกเฉินก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันตัวหนูเองเรากังวลมากมาตอนนั้นค่ะกังวลว่าน้องคงไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เขารอดแต่ถ้ารอดกลับมาหนูก็ไม่รู้ว่าจะเป็นสภาพนี้แต่ถ้ารู้หนูก็คงปล่อยน้องเพราะคุณหมอบอกว่าน่าจะปล่อยให้เขาไปตั้งแต่ทีแรกแต่ความรู้สึกของเราคือไม่รู้เราต้องการให้ลูกเราคืนมาตอนนั้นณตรงนั้นแต่คุณหมอมาบอกทีหลังว่าประมาณว่าฟื้นกลับมาแล้วก็ในโครงการฟื้นชีวิตนะครับวันนี้ผมอาจารย์ณัฐาก็ได้นำหนังเงินนะฮะและอุปกรณ์มาให้คุณแม่ยังไงก็ตามขอให้เป็นกำลังใจแล้วก็ให้คุณแม่ขอบคุณแฟนรายการด้วยนะครับก็ขอบคุณมากนะคะแฟนรายการของอาจารย์ทุกท่านแล้วก็ทุกท่านที่เข้ามาช่วยเหลือน้องจุดนี้ไม่ว่าจะเป็นของใช้หรือเงินนะคะหนูกับครอบครัวแล้วก็น้องสันขอบคุณมากจริงๆค่ะขอบคุณจริงๆก็ได้ทุกคนที่เข้ามาช่วยเหลือตรงนี้ถ้าไม่ได้ทุกคนหนูก็คงจะครับแย่ก็คงก็แย่อย่างเงี้ยจากที่ว่าให้กันมาก็คงจะดีขึ้นมานิดนึงได้ช่วยชีวิตน้องขึ้นไปอีกก็พูดตรงๆพูดจากใจจริงคืออยากให้อาจารย์มาอยากให้มาแต่ก็คิดกังวลว่าอาจารย์จะมาก็พอมาดีใจมากพออาจารย์โทรมากลางคืนอาจารย์โทรมาบอกว่าพรุ่งนี้จะไปแน่ๆแล้วนะแม่นะดีใจค่ะครอบครัวเราดีใจมากเลยค่ะว่าที่อาจารย์จะมาเข้ามาช่วยเราช่วยเหลือเราตรงนี้ค่ะนะครับน้อยก็เป็นกำลังใจให้นะฮะโดยเฉพาะคุณแม่ของน้องซันเองเนี่ยก็ถือว่าก็ต้องใช้เวลาทุ่มเทดูแลลูกอยู่แล้วแหละแต่เพียงแต่ว่าลูกป่วยเจ็บจริงๆนะฮะและสภาวะความคล่องในการสภาพของครอบครัวก็ใช่ว่าที่จะสะดวกสบายนะฮะวันนี้นะครับเรามาช่วยกันสานฝันปันน้ำใจให้กับบุคคลที่ยากไร้คนยากจนรวมทั้งบุคคลที่ป่วยเจ็บโดยเฉพาะน้องๆนะในช่วงนี้เราเดินทางออกไปแต่แล้วในครอบครัวมิเลเกอร์ชาแนลขอนะฮะเป็นกำลังใจคุณแม่แล้วก็ครอบครัวแล้วก็น้องซันด้วยเนาะหายเร็วๆนะลูกเนาะค่ะนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะครับเวลาน้องนอนนี่ก็จะเป็นน้ำตาตลอดเลยฮะก็เดี๋ยวจะใส่น้ำยาหนาน้ำตาเทียมตอนนี้น้องตาเจ็บด้วยโอ้ตาตรงนี้ก็คือเจ็บตลอดเจ็บต้องบอกว่าเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะที่เราแนะนำให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคือความรักความผูกพันสายใยของแม่กับลูกจริงๆนะฉะนั้นเห็นภาพแบบนี้แล้วเนี่ยหลายๆคนที่กำลังชมรายการกันอยู่นะคะเรายังมีคุณแม่เรายังร่างกายแข็งแรงคุณแม่ยังแข็งแรงอยู่เนี่ย
มีโอกาสนะบอกรักท่านดูแลท่านให้ได้มากที่สุดก็บอกว่าต่อให้ไปที่ไหนก็แล้วแต่ไปกราบไหว้ขอพรอะไรก็แล้วแต่สิ่งสำคัญนี่คือต้องกลับมากราบไหว้มาขอพรพระอรหันต์ในบ้านนี่คือคนที่ทำให้เราได้มีโอกาสได้เติบโตมาเจริญเติบโตมาหน้าที่การงานมากมายถึงต่อให้วันหนึ่งเราล้มลงไปก็แล้วแต่ก็จะมีเนี่ยผู้หญิงคนนี้คอยพยุงคอยดูแลเราอยู่ครับนะฉะนั้นโครงการของเราก็ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะยังมีอีกหลายร้อยชีวิตที่เขาต้องการความช่วยเหลือกันอยู่นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพหรือแม้กระทั่งเนี่ยเรื่องของที่อยู่อาศัยก็ตามก็บอกว่าคำว่าไม่มีนั่นคือไม่มีจริงๆนะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการดีๆของเราได้นะคะมีละเข้ามหากุศลคืนชีวิตเลขบัญชีด้านหน้านะคะร่วมกันในเรื่องของปัจจัยต่างๆเนี่ยตรงนี้เราก็จะนำไปต่อยอดการนำไปมอบให้กับอีกหลายครอบครัวหรือแม้กระทั่งเนี่ยต้องไปซื้อหาข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นอย่างบางครอบครัวในเรื่องของสุขภาพทางออกซิเจนเอ่ยนะหรือแม้กระทั่งอาหารที่เป็นอาหารพิเศษเหล่านี้เนี่ยบางครั้งเงินของเขาจำเป็นต้องใช้เขาจำเป็นต้องเดี๋ยวเลี้ยงชีวิตแล้วก็ต่อลมหายใจจริงๆฉะนั้นเรามาร่วมกันนะคะหรือว่าท่านไหนที่ได้ยินได้ฟังนะบุคคลที่ตกทุกข์ได้ยากพบเห็นก็แล้วแต่เป็นหูเป็นตากันได้ส่งเรื่องราวเข้ามานะคะตามที่อยู่ด้านหน้านี้หรือว่าส่งรายละเอียดเข้ามาได้นะคะในส่วนของเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้าแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมได้ไปเจอบุคคลภายนอกนะที่ไม่ได้มาจากมิราเคิลแล้วบอกไปเรียรายกับโครงการนี้แจ้งเข้ามาทางมิราเคิลได้นะเราจะในส่วนของการติดต่อสอบถามหรือว่าการประชาสัมพันธ์เนี่ยก็จะผ่านรายการกันแบบนี้หรือว่ากิจกรรมพิเศษของทาง Miracle Channel รวมไปถึงในส่วนของ Facebook Fanpage ด้วยนะคะก็เข้าไปติดตามกันนะเข้าไปกดไลค์เข้าไปกดถูกใจกันได้ Miracle Channel TV นั่นเองนะคะทุกวันนี้ต้องบอกว่าประเด็นที่ว่าออกไปเรียรายเนี่ยมีหลายรูปแบบนะครับบางครั้งทำเหมือนกับเข้ามาสอบถามข้อมูลทั่วไปก่อนจะโยงเข้าตัวผลิตภัณฑ์หรือว่าสิ่งของที่อยากจะขายหรือจัดจำหน่ายคือบางครั้งก็ไม่ได้สุจริตหรือบางครั้งถึงจะไม่ทุจริตแต่ก็เป็นลักษณะของพวกฮาร์ดเซลอยู่ดีนะฉะนั้นในส่วนของโครงการของเรายืนยันนะครับว่าไม่มีการส่งบุคคลออกไปรับบริจาคหรือว่าเรียรายนะฉะนั้นจุดศูนย์กลางก็คือการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการต่างๆของทางสถานีครับหรือแม้กระทั่งท่านไหนนะที่อยากที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันก็ผ่านรายการกันแบบนี้ได้นะในเรื่องของการส่ง SMS เข้ามาพิมพ์ PD นะคะเวนุวักตามด้วยนะชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดแล้วก็คำถามคุณผู้ชมไม่ต้องการตรวจสอบเรื่องของอาชีพบอกด้วยนะคะว่าทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าขายประเภทไหนนะคะส่งมาที่422-1606 รวมไปถึงท่านไหนนะที่อยากที่จะพูดคุยกันสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494ค่ะจ้ะในส่วนของกติกาอย่างที่เราเน้นย้ำกันก็ขออนุญาตให้ใช้เป็นข้อมูลสากลนะครับใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยกรุณาระบุวันที่เป็นของวันใหม่ด้วยหลายวันที่ผ่านมาก็มีหลายคำถามข้อความที่ส่งเข้ามาผมเข้าใจแหละว่าท่านคงจะมีความรู้พื้นฐานในเรื่องของโหราศาสตร์แล้วก็มีเจตนาที่ดีที่อยากจะแปลงวันเข้ามานะครับแต่อย่างที่เรียนอยู่เสมอว่า SMS เนี่ยเป็นการสื่อสารกันทางเดียวไม่สามารถที่จะสอบดวงหรือว่าสอบทานข้อมูลเพิ่มเติมได้ฉะนั้นปรับเป็นการใช้ฐานข้อมูลเดียวกันคือวันสากลไม่ต้องแปลงวันมาให้ผมนะครับเพื่อให้ผลการพยากรณ์เนี่ยมีความแม่นยำนะอันนี้ก็คือเป็นกติกาที่เราขอความร่วมมือนะครับหรือว่าท่านไหนจะส่งข้อมูลนะเข้ามาทางจดหมายทางอีเมลแอดเรสแล้วก็เว็บบอร์ดก็กติกาเดียวกันนะคะแล้วก็เพิ่มเติมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเข้ามาสักนิดหนึ่งนะคะช่วงท้ายรายการเราก็จะนำมาตอบหรือว่านำมาบอกกล่าวเรื่องราวของดวงชะตากันแต่ว่าตอนนี้เริ่มต้นสัปดาห์ค่ะเมื่อว่าหลายๆคนอยากจะทราบแล้วว่าภาพรวม12ราศีนะวันนี้จะเป็นอย่างไรต้องมีอะไรระมัดระวังกันบ้างนะคะมากันที่12ราศีเลยค่ะจันทร์ที่10สิงหาคม2558ครับจันทรคติการแรม11ค่ำเดือน8ปีมะแมหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดรนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานทายดีถ้าไม่ได้มีคนมาชักชวนให้ทำธุรกรรมด้วยก็จะมีคนคอยช่วยจัดแจงกิจธุระให้แต่เงินทองกลับด้านคิดก่อนใช้ช่างใจก่อนลงทุนมีโอกาสตัดสินใจผิดพลาดความรักหัวใจก็ไม่เด่นค่อนข้างจะมีระยะห่างคนโสดก็เข้าไม่ถึงครับ
สีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะคิดก่อนใช้ช่างใจก่อนลงทุนเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองกับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมมีปัญหาอะไรให้ปรึกษาคนที่เขามีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ นะประกอบกับการหาข้อมูลส่วนตัวก็ไม่ว่ากันและคุณจะได้ทางออกที่เหมาะสมแต่หัวใจต้องให้ความช่วยเหลือคนรักนะวันนี้อาจจะต้องทำธุระบางอย่างแทนนะส่วนในเรื่องของเงินทองไม่เหมาะสำหรับคิดการใหญ่ต้องบอกว่า1เกณฑ์การเงินไม่ดีและที่สำคัญวันนี้มีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของสุขภาพสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะสุขภาพพรรณนามที่แข็งแรงกับสีกรมธาตุส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับในส่วนของงานขออย่างเดียวมุ่งมั่นทุกอย่างสำเร็จส่วนเงินทองกลับด้านการเสี่ยงโชคไม่เด่นและที่สำคัญวันนี้จะต้องช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะปฏิเสธลำบากครับความรักหัวใจวันนี้เหมาะสำหรับการอยู่ตัวคนเดียวสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะหนักแน่นหน่อยนะครับบางครั้งอาจจะต้องช่วยเหลือแบ่งปันสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูครับราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพียงแต่ว่าอาจจะต้องอาศัยเวลาสักระยะนะฉะนั้นใครที่มีปัญหาวันนี้กัดฟันต่อส่วนเงินทองสภาพคล่องก็ไม่ดีโดยเฉพาะในเรื่องของการตัดสินใจทำอะไรก็ดูจะผิดพลาดหัวใจก็ไม่เหมาะกับการซื้อเวลานะครับโดยเฉพาะคนที่มีปัญหามานานสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะหนักแน่นทุกเรื่องงานชีวิตเงินสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้เหมาะสำหรับการนำเอาของเก่ามาเล่าใหม่นะครับงานที่เคยใช้ภารกิจที่เคยทำวันนี้อาจจะนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งและที่สำคัญวันนี้สายสัมพันธ์เดิมๆนะครับคอนเนคชันในอดีตวันนี้จะช่วยทำให้งานปัจจุบันเนี่ยมันราบรื่นขึ้นเงินทองยังหมุนได้สัพพัทนะสภาพคล่องไม่ติดขัดไม่มีปัญหาเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจมีโอกาสได้พบเจอกับคนที่ใช่สีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะคอนเนคชันสำคัญนะครับวันนี้เน้นในเรื่องของการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้ลำพังตัวเองก็ใช่ว่าจะดีนะครับอาจจะมีงานของส่วนกลางก็ใช่หรือแม้กระทั่งคนอื่นจัดสรรงานให้เราทำฉะนั้นวันนี้ใช้คำว่าเหนื่อยและแย่ส่วนเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบซึ่งหาความสุขตามปัจจัยพื้นฐานได้ตามสมควรความรักหัวใจอะไรที่ดีอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงนะครับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะเผื่อหรือเผื่อขาดนะวันนี้เราต้องช่วยคนอื่นดูเหมือนจะขาดตัวช่วยหาคนอุปถัมภ์นะครับกับสีครีมส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมหาตัวเองให้เจอนะครับถนัดอะไรอะไรคือสิ่งที่ใช่อะไรคืองานที่ชอบส่วนเงินทองก็มีเกณฑ์ได้ข่าวดีครับโดยเฉพาะจากการติดต่อที่สำคัญผ่านการสื่อสารช่องทางต่างๆแต่เรื่องของหัวใจวันนี้เหมือนจะมีแต่ข่าวที่ไม่ดีครับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะหาตัวเองให้เจอสิ่งไหนชะโลกเสริมไม่มีความกระตือรือร้นกับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองครับราศีต่อไปนะคะราศีสิงค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้งานมีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไม่ว่าคนที่กำลังมีปัญหาหรือคนที่กำลังราบรื่นลงตัวฉะนั้นวันนี้พลิกได้ทั้งสองหน้านะครับอย่าตื่นเต้นอย่าตื่นตระหนกส่วนเงินทองก็ยังแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้แม้วันนี้จะต้องไปเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมที่เราไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนความรักหัวใจวันนี้ทำอะไรก็ดูดีมีเสน่ห์ครับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะเสริมในเรื่องของงานมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเผื่อหรือเผื่อขาดอีกหนึ่งราศีครับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับวันนี้เหมาะสำหรับการพบปะติดต่อหรือทำธุรกรรมร่วมกับคนใหม่ๆนะครับมันจะ1เลยก็ท้าทายครับเรียนรู้2และช่วงแรกๆของคนที่คบหากันเนี่ยมักจะเปิดเผยแต่ด้านดีส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนไม่จำเป็นต้องเรียนแบบใครดูศักยภาพของเงินทองในกระเป๋าว่าเราจะมีขีดความสามารถที่จะทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหน
หัวใจวันนี้หยุด1วันโดยเฉพาะคนที่คิดอยากจะมีคู่สีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะไม่จำเป็นต้องเรียนแบบใครนะครับหลักทรัพย์เงินทองกับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้ต้องมีสมาธิกับสิ่งที่ทำอยู่ปัจจุบันนะครับนะก็คือใช้หลักทางพุทธนั่นแหละเพราะว่าวันนี้ดูเหมือนจะมีหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเรื่องราวที่ทำให้เราวิตกกังวลโดยเฉพาะกับสิ่งที่เราไม่สามารถจะกลับไปแก้ไขอะไรได้เงินทองก็อย่าทำอะไรตามอำเภอใจนะครับระวังจะมีปัญหาสภาพคล่องตามมาในอนาคตความรักหัวใจวันนี้เหมาะสำหรับการนับหนึ่งเริ่มต้นสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีตุลค่ะมีสมาธิเสริมให้มีความหนักแน่นกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมความรักหัวใจไม่ค่อยดีนะคนมีคู่เองวันนี้เหน็ดเหนื่อยฮะกับกิจธุระต่างๆของบุตรหลานบริวารหรือแม้กระทั่งสมาชิกภายในครอบครัวส่วนคนโสดวันนี้ฝากนะเผื่อใจไว้บ้างอย่าเทจนหมดหน้าตักเงินทองรวมถึงการลงทุนกลับด้านครับมีโอกาสที่จะได้รับเงื่อนไขธุรกรรมทางการเงินดีลดีๆที่น่าสนใจส่วนงานวันนี้ก็สามารถรักษามาตรฐานและเป็นที่พึ่งให้กับคนรอบข้างสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมไม่มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีควันบุหรี่ครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมนะครับล้มแล้วให้ลุกนะพยายามทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้นะครับไม่ว่าคุณจะมีต้นทุนมากหรือน้อยจงใช้สิ่งที่มีนั้นให้เกิดประโยชน์ส่วนเงินทองเดินตามผู้ใหญ่คนที่มีประสบการณ์มาก่อนแล้ววันนี้จะไม่เจ็บความรักหัวใจอย่าทะเลาะกันให้เหนื่อยฮะคนโสดจะได้ข่าวคนรักเก่าสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะล้มแล้วต้องลุกสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบ่อนทองนะคะนี่คือภาพรวมของ12ราศีนะคะต้องบอกว่าเริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้หลายราศียังไม่ง่ายนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตากันก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS พิมพ์ PD ค่ะเว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดนะคะส่งมาที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันรีบโทรมาลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494ทักกันสักครู่ค่ะครับ